าอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องราวของเต๋อฉันทวิทย์นะคะกับการมานั่งเป็นพิธีกร The Acting Queen and the Hero ค่ะเป็นนักแสดงและนักเขียนบทอารมณ์ดีที่ชอบปล่อยมุกตลอดเวลาค่ะสำหรับหนุ่มเต๋อฉันทวิทย์แต่ล่าสุดกลับต้องวางไม้ครึ้มเป็นพิธีกรและคอมเมนเตอร์ในรายการ The Acting Queen and Hero ล้านฝันสนั่นจอปี2ก็ทำเอาเจ้าตัวอึดอัดอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะจริงๆสารภาพตามตรงเลยว่านี่เป็นสิ่งที่ผมเครียดที่สุดกับการมาทำงานพิธีกรในครั้งนี้ครับเพราะว่าผมเป็นคนตลกอะนึกออกป่ะผมเป็นคนฮาคนปล่อยมุกอะแต่ว่าพอเป็นพิธีกรอยู่กับน้องๆเนี่ยเราปล่อยมุกมากไม่ได้ไม่งั้นน้องก็จะไม่เคารพเราละแต่สำหรับเรื่องสอนการแสดงกลับตรงกันข้ามเพราะว่าหนุ่มเต๋อเคยเป็น acting coach มาก่อนงานนี้ก็เลยสบายๆค่ะจริงๆผมเป็นคนใจดีนะคือผมไม่ค่อยจะพูดอะไรแรงๆเท่าไหร่ครับแต่มีก็มีบางครั้งที่ก็เหมือนหลุดแรงออกไปเหมือนกันซึ่งก็ตกใจตัวเองเหมือนกันแต่ว่าเพื่อพัฒนาการที่ดีของน้องๆครับบางทีมันก็จำเป็นต้องทำส่วนใครจะเป็นคนที่ต้องเก็บกระเป๋าออกจากการแข่งขันเป็นคนต่อไปติดตามและให้กำลังใจหนุ่มสาวผู้ชิงความเป็นสุดยอดนักแสดงได้ในรายการ The Acting Queen and Hero ล้านฝันสนั่นจอปี2ทุกวันเสาร์เวลา 3:30 นทางโมเดิร์นไนท์ทีวีค่ะ